เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2567เราจะมาอัปเดตจากกรมการข้าวนะคะโดยกรมการข้าวร่วมพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับทั่วประเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28 กรกฎาคม 2567นี้นะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567โดยมีนายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนาฏกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเกษตรกรเข้าร่วมณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผ่านการประชุมทางไกลกว่า50จังหวัดเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมทั้งสนองพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจและพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทยนะคะทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ก็ได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับพร้อมพันไม้อธิไม้พยุงไม้สักไม้มะค่าเป็นต้นให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคมนี้ซึ่งสปก.มีเป้าหมายมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 1.7 ล้านฉบับให้เสร็จสิ้นภายในปี2568ในส่วนของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่จะนำไปสู่โครงการปุ๋ยแม่นยำเพื่อใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนี้เป็นคนละโครงการกับโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละ 1,000 บาทนะคะจึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมเพื่อหารือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพิ่มเติมในบ่ายวันนี้นะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับทั่วประเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28 กรกฎาคม 2567นี้นะคะอัปเดต15 กรกฎาคม 2567